นะคะสำหรับคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้ยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าช่วงนี้ภาพรวมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26กันยายนค่ะส่วนใครที่จะเดินทางไปไต้หวันตอนนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเลยนะคะเพราะว่ามีพายุไต้ฝุ่นจ่ามีค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณไต้หวันในช่วงของวันที่28ถึง30กันยายนนี้ค่ะโดยทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานว่าวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26กันยายนนะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกต่อเนื่องส่วนในวันที่27ถึง29กันยายนค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าพายุไต้ฝุ่นจามีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณไต้หวันในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางหรือว่าวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันจุดที่ต้องเฝ้าระวังมีอยู่7แห่งด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะคะจุดนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่523ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ101ของความจุส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่680ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุค่ะเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่160ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ94ของความจุเขื่อนนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีปริมาณน้ำ266ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ90ของความจุค่ะส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่201ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นปริมาณร้อยละ90ของความจุขณะที่เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำ266ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ85ของความจุสุดท้ายค่ะเขื่อนคลองสียะจังหวัดฉะเชิงเทราปริมาณน้ำ350ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ83ของความจุค่ะมาดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวันที่17สิงหาคมถึง24กันยายนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานนะคะว่าตั้งแต่17สิงหาถึง24กันยายนเนี่ยมีสถานการณ์ภัยใน23จังหวัดแต่ว่าตอนนี้คลี่คลายไปแล้ว20จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นยังเหลือ3จังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่3จังหวัดที่ว่านี้ก็คือนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบไป 1,966 ครัวเรือนแต่ว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะทั้งระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมไปถึงเข้าไปสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบค่ะไปดูที่จังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะที่จังหวัดหนองคายเนี่ยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาก็ระบุนะคะว่าปลายสัปดาห์นี้อุณหภูมิทั่วไปของจังหวัดหนองคายเริ่มลดลงแล้วค่ะจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสแต่ก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกในพื้นที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวไทยลาวแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดช่วงเช้าวันนี้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเริ่มมีหมอกบางๆในตอนเช้าแล้วนะคะอยู่เหนือลำน้ำโขงและมีอุณหภูมิต่ำกว่าในตัวเมืองค่ะวันนี้อุณหภูมิวัดได้ในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่22องศาเซลเซียสทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นห่วงสถานการณ์น้ำฝนและสภาพอากาศในตอนนี้นะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยท่านเน้นย้ำนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำซึ่งรัฐบาลก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นห่วงถึงประชาชนข้างล่างด้วยนะก็มีพายุต่างๆที่ก็มันโลกเปลี่ยนแปลงนะสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่มันเคยตกบางอาจจะไม่ตกบางพื้นที่ไม่เคยตกอาจจะตก
ตกมากตกน้อยเป็นเรื่องของธรรมชาติจะต้องแก้ไขด้วยการบริหารจัดการน้ำให้ดีแล้วประชาชนทุกคนก็ต้องเตรียมการรับมือนะเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้เราหลีกเลี่ยงธรรมชาติไม่ได้นี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระองค์เคยรับสั่งมาแล้วเราในรัชกาลที่10นะพระองค์ก็ได้ทรงรับสั่งหลายเรื่องด้วยกันนะซึ่งเราก็น้อมนำมาปฏิบัตินะรับพระราชบัญญัติปฏิบัติในเรื่องการดูแลประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับ